คุณอาจถูกหลอกมาตลอดว่าต้องกินอาหารให้ตรงเวลาแต่มันมีโทษมากกว่าที่คิดทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องกินเป็นมือ้อแล้วร่างกายจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันเวลาไหนแล้วถึงจะได้กินเป็นมือ้อเป็นมือ้ออย่างเช่นมือนม้อเช้ามือม้อกลางวันมือ้อค่ําซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้กินอาหารเป็นมือ้อแต่ว่าเรากินอาหารตามความเคยชินค่ะ ซึ่งสิ่งนี้มาจากเกลลินนะคะเกลลินเป็นสารแห่งความหิวซึ่งสารแห่งความหิวนี้นะคะมีผลวิจัยออกมาว่ามันมาเป็นระลอกตามความเคยชินสมมุติว่าวันนี้นะคะเรากินข้าวเช้าตอน11บเอ็ดโมงพรุ่งนี้เราก็จะหิวตอน11บเอ็ดโมงเพราะว่ามันเป็นความเคยชินจากเมื่อวานที่เรากินข้าวตอน11บเอ็ดโมงนั่นเองค่ะแล้วทําไมเราถึงต้องกินมื้อต่อไปนะคะซึ่ง สาเหตุที่เราต้องกินมื้อต่อไปเกิดจากอินซูลินค่ะซึ่งมาจากอาหารจำพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดตนะคะและประเด็นนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารในยุคปัจจุบันนะคะก็มักจะมีน้ำตาลสูงพอยิ่งน้ำตาลเยอะน้ำตาลล้นอินซูลินก็จะพุ่งค่ะร่างกายนะคะก็จะสั่งให้เก็บไกโคเจนกับแฟตเอาไว้นะคะก็ทำให้เป็นสาเหตุที่เราหิวทุกสามชั่วโมงนั่นเองค่ะเพราะว่ามันไม่มีเวลามากพอที่จะให้อินซูลินลงนะคะ ก็เลยเอาไกโคเจนมาใช้ไม่ได้นั่นเองค่ะพอเอาไกโคเจนมาใช้ไม่ได้เราก็ต้องเติมน้ำตาลด้วยมือต่อไปแล้วพอเราเติมน้ำตานะคะเข้าไปในร่างกายอีกด้วยมือต่อไปนะคะมันจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เราอ้วนค่ะเพราะว่าเรานะคะเติมของใหม่เข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าของเก่าที่อยู่ในร่างกายนะคะยังไม่ได้ถูกนำเอามาใช้หรือเอามาเผาผลาญมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนชั้นดีเลยค่ะแบบนี้ แล้วในวงการกีฬานะคะว่าคนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือคนที่เขาอยากจะลดน้ําหนักลดหุ่นเนี่ยเขากินข้าววันละมือเองทุกคนแล้วถามว่าเราสามารถทําได้ไหมคําตอบคือทําได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถกินข้าวได้วันละมื้อก็เข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีงานมีการไปเรียนหรือว่าไปทําอะไรต่างๆที่ทําให้เราไม่สามารถ กินข้าวนะคะแค่วันละมื้อได้เพราะว่าในแต่ละวันเราก็อาจจะต้องใช้พลังงานซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีอาหารเสริมจำพวกต่างๆนะคะที่มาช่วยในเรื่องมื้ออาหารเหล่านี้นะคะให้เราสามารถใช้ชีวิตได้นะคะอย่างมีความสุขโดยที่เรานะคะไม่จำเป็นต้องกินอาหารให้ครบทุกมือ้อยกตัวอย่างเช่นพวกกาแฟนะคะหรือว่าเวโปรตีนต่างๆที่ทำให้เรานะคะสามารถกินแทนข้าวได้เลย น,นี่ก็ตอนแรกตอนได้ยินว่าเออเราสามารถกินกาแฟหรือเราสามารถกินโปรตีนแทนข้าวโปรตีนไม่ค่อยตกใจนะคะแต่พอกินกาแฟแทนข้าวก็รู้สึกตกใจนิดนึงว่าเอ,อ๊ะกินกาแฟแทนข้าวได้เลยเหรอเราจะไม่หิวเลยสักนิดเหรอแต่พอได้ไปลองนะคะหลายๆแบรนด์เข้าก็รู้สึกว่าเออบางบางแบรนด์นะคะที่เห็นผลชัดนะคะก็รู้สึกว่าอ๋อนี่มันมันมันเห็นผลจริงๆ แล้วก็ตอนนี้นะคะส่วนตัวเท่าที่ไปลองตามแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กาแฟรหรือว่าเวโปรตีนที่ช่วยทําให้เราแบบคุมหิวอิ่มนานได้เนี่ยก็รู้สึกว่ามีแบรนด์หนึ่งนะคะที่ค่อนข้างติดใจก็คือ Navy Light Coffee ซึ่งแบรนด์นี้คือเป็นกาแฟคุมหิวอิ่มนานซึ่งปกติแล้วกาแฟที่คุมหิวอิ่มนานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรสชาติค่อนข้างออกไปทางจืดไม่ก็ขมนะคะ แต่กาแฟตัวนี้มีรสชาติหวานไอเราก็ตกใจว่ามันหวานได้ยังไงนะคะก็เลยไปลองศึกษาดูสรุปก็คือมันมีส่วนผสมนะคะของญ่าหวานและญ้าหวานตัวเนี้ยมันเป็นสารสกัดให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะให้รสชาติให้ความหวานที่เหมือนน้ำตาลเลยแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลที่สามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีนะคะ แถมมีสมรุคุณอื่นๆอีกนะคะที่เป็นตัวช่วยอีก19ชนิดที่อยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออรสชาติมันค่อนข้างถูกปากเราแล้วก็มันก็เห็นผลกับเราได้ดีเราก็เลยรู้สึกถูกใจมันมากเลยนะคะก็ใครนะคะที่อยากลองทานดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะก็ไปลองไปชิมกันได้นะคะ แล้วถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย